สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะกล่องสุ่มฮิโรโนะแบบยกบล็อกกันค่ะอันนี้จะเป็นฮิโรโนะเวอร์ชัน1นะคะเป็นฮิโรโนะ The Other One ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยฮิโรโนะเวอร์ชัน1ราคาพุ่งสูงมากเลยนะคะจนกระทั่งป๊อปมาร์ททำการรีสต็อกผลิตเพิ่มค่ะแล้วก็ร้านป๊อปมาร์ทที่ไทยเนี่ยก็มีวางขายด้วยนะคะทำให้ปอยได้ซื้อมาในราคาปกติค่ะสำหรับกล่องเล็กเนี่ยราคากล่องละ380บาทนะคะส่วนยกบล็อกแบบนี้มีทั้งหมด12กล่องค่ะก็ราคาประมาณ 4,500 บาทนะคะถือว่าราคาดีเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็เป็นแบบยกบล็อกอยู่ในซีลสามารถรุ้นซีเครตได้ด้วยนะคะทีนี้มาแกะดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ค่ะตัวกล่องดีไซน์น่ารักมากเลยนะคะลักษณะจะคล้ายๆกับกล่องพัสดุค่ะลองแกะดูนะคะนี่ค่ะแค่ตัวกล่องก็ดูน่ารักแล้วนะคะมีทั้งหมด12กล่องค่ะนี่มาดูที่กล่องด้านในกันนะคะนี่ค่ะสำหรับตัวคาแรคเตอร์ฮิโรโนะเนี่ยจะเป็นน้องเด็กผู้ชายหน้าตาเศร้าๆนะคะเป็นคาแรคเตอร์ที่ดูมีเรื่องราวค่ะหลายๆคนเนี่ยก็สามารถตีความไปได้แตกต่างกันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะคะเดี๋ยวปอยจะตีความน้องๆแต่ละตัวในมุมมองของปอยให้ฟังกันด้วยค่ะทีนี้เรามาเริ่มแกะที่กล่องแรกอันนี้กันเลยนะคะกล่องแรกได้เป็นน้องสเตอริงนะคะน้องน่ารักมากเลยค่ะเป็นน้องฮิโรโนะนั่งคู่กับน้องก็อดซิลล่านะคะเหมือนกำลังนั่งรอคอยใครบางคนอยู่ค่ะน้องก็กำลังจ้องมองรอใครสักคนนะคะนี่มาดูที่ด้านในซองกันค่ะนี่ค่ะน้องน่ารักมากเลยนะคะหน้าตาจะเศร้าๆนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ดูมีความหมายดีนะคะค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้รายละเอียดดีมากเลยนะคะตรงหมวกอันนี้มีเขียนว่าฮิโรโนะด้วยค่ะหมวกไหมพรมของน้องก็น่ารักมากนะคะแล้วก็ทีนี้มาดูที่น้องก็อดซิลล่าตัวเล็กกันค่ะนี่ค่ะน้องก็อดซิลล่าก็น่ารักมากเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ปอยชอบมากๆเลยค่ะทีนี้มาดูที่กล่องถัดมากันเลยนะคะจะเป็นกล่องนี้นะคะนี่ค่ะสำหรับน้องตัวนี้จะเป็นน้องกุ๊กกูนะคะเป็นน้องกำลังถือนาฬิกากุ๊กกูทำหน้าเศร้าๆค่ะใส่มงกุฎด้วยนะคะลองเปิดดูกันเลยค่ะนี่ค่ะน้องน่ารักมากเลยนะคะชื่อกุ๊กกูเนี่ยน่าจะหมายถึงนาฬิกาที่น้องกำลังถืออยู่นะคะปอยรู้สึกว่านาฬิกาเนี่ยสื่อถึงเวลาค่ะที่น้องทำหน้าเศร้าๆแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีใครมีเวลาให้น้องนะคะน้องก็เลยนั่งเศร้าๆกอดนาฬิกาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะดีเทลต่างๆน่ารักมากเลยนะคะที่ตรงหมวกเนี่ยเขียนว่า Don't worry about tomorrow ค่ะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะตรงโซ่เนี่ยขยับได้ด้วยนะคะโซ่ของนาฬิการายละเอียดต่างๆน่ารักดีมากๆเลยค่ะทีนี้มาดูที่กล่องต่อมากันเลยนะคะต่อมาจะเป็นกล่องนี้นะคะนี่ค่ะน้องตัวนี้จะเป็นน้องเดอะโครนะคะเป็นน้องอีกาค่ะในมุมนึงเนี่ยอีกาก็เหมือนเป็นนักทำลายนะคะทำลายผลผลิตของชาวไร่ชาวนาค่ะการที่น้องใส่ชุดอีกาแล้วก็ทำหน้าเศร้าๆเนี่ยอาจจะหมายความถึงน้องถูกมองเป็นตัวสร้างความวุ่นวายหรือว่าเป็นตัวทำลายก็ได้นะคะนี่มาลองแกะดูด้านในซองกันเลยค่ะ
อีกาน่ารักดีเลยนะคะด้านหลังจะมีปีกแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนหมวกอีกานะคะมีลูกตุ้มห้อย2ฝั่งค่ะน้องมาพร้อมกับฐานตั้งด้วยนะคะนี่ค่ะจะมีฐานตั้งแล้วก็มีเหมือนเป็นคล้องอันเล็กๆให้น้องถือนะคะนี่ค่ะประกอบกันแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะดูน่ารักดีมากๆเลยค่ะทีนี้มาแกะที่กล่องต่อมากันเลยนะคะค่ะจะเป็นกล่องนี้นะคะนี่ค่ะน้องตัวนี้จะเป็นน้องผีนะคะตัวนี้น่ารักมากเป็นตัวที่ปอยชอบที่สุดเลยค่ะทีนี้มาแกะซองดูเลยนะคะนี่ค่ะน้องน่ารักมากๆเลยนะคะผมเป็นสีเขียวมิ้นท์ค่ะลักษณะของตัวน้องเนี่ยจะใส่ชุดคลุมผีนะคะเหมือนเป็นชุดผีสีขาวแล้วก็เอามือมาปิดบังที่ส่วนหน้าแล้วก็หัวค่ะอันนี้ลักษณะจะเหมือนน้องเอาผ้าคลุมมาคลุมเพื่อหลบซ่อนตัวเพราะว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะนี้มาดูพับของน้องกันค่ะพับจะเป็นน้องผีตัวเล็กๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะตัวพับก็น่ารักมากๆเลยนะคะจะเป็นน้องผีถือลูกโป่งสีขาวค่ะนี่ค่ะตัวนี้เป็นตัวที่ปอยชอบมากที่สุดเลยนะคะทีนี้มาแกะกล่องต่อมากันค่ะตอนนี้ก็ยังหวังซีเครตอยู่เล็กๆนะคะนี่ค่ะต่อมาจะเป็นกล่องนี้นะคะนี่ค่ะน้องตัวนี้จะเป็นน้อง Being Alive นะคะความหมายก็คือยังคงมีชีวิตอยู่ค่ะนี่มาแกะซองดูกันเลยนะคะนี่ค่ะตัวน้องจะใส่นวมคล้ายๆกับนวมชกมวยนะคะแล้วก็ที่หัวน้องเนี่ยจะมีครอบเป็นกล่องค่ะกล่องเขียนว่า Home นะคะนี่ค่ะตรงนี้เขียนว่า Home is a box นะคะด้านหลังเขียนว่า Fighting ค่ะดีเทลต่างๆน่ารักมากเลยนะคะนี่ค่ะสำหรับตัวนี้ก็ตีความหมายได้หลายอย่างนะคะอย่างนึงก็อาจจะหมายถึงน้องเนี่ยใช้ชีวิตอย่างลำบากต่อสู้เพื่อการมีชีวิตอยู่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงไอ้กล่องอันนี้เขียนว่าบ้านนะคะบางทีก็จะสื่อถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวก็ได้ค่ะเพราะอันนี้น้องดูบาดเจ็บอยู่นิดหน่อยนะคะทีนี้มาดูที่พร็อพของน้องกันค่ะท็อปจะเป็นเหรียญทองแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่เป็นฐานให้น้องยืนนะคะตัวเหรียญเหมือนมีแม่เหล็กดูดด้วยค่ะนี่ค่ะให้น้องยืนได้นะคะทีนี้มาแกะที่กล่องต่อมากันเลยค่ะเป็นกล่องนี้นะคะยับมานิดหน่อยนะคะตัวนี้จะเป็นน้องมาริโอเนตค่ะที่แปลว่าหุ่นเชิดนะคะนี่ค่ะน้องก็น่ารักดีเลยนะคะน้องจะเหมือนเป็นตัวหุ่นเชิดค่ะนี่ค่ะใส่หมวกน่ารักดีเลยนะคะสำหรับความหมายเนี่ยปอยคิดว่าอาจจะตีความได้ว่าน้องเป็นเหมือนหุ่นเชิดนะคะก็คือเป็นเด็กที่ไม่มีใครรับฟังความต้องการค่ะต้องทำตามผู้ใหญ่นะคะเหมือนเป็นหุ่นเชิดของผู้ใหญ่ค่ะตอนนี้ก็มาครึ่งทางแล้วนะคะเหลืออีก6กล่องค่ะต่อมาจะเป็นกล่องนี้นะคะอ
ตัวนี้จะเป็นน้องหมีนะคะน้องเวกรันซี่ที่แปลว่าความว่างเปล่าค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ปอยชอบมากๆนะคะนี่ค่ะน้องน่ารักมากเลยนะคะหน้าตาจะดูมอมแมมนิดนึงค่ะด้านหลังจะห้อยสะพายน้องหมีด้วยนะคะแล้วก็ใส่หมวกหมีด้วยค่ะสำหรับน้องเวกันซี่ตัวนี้นะคะอาจจะตีความได้ว่าน้องไม่ได้รับความรักความอบอุ่นนะคะก็เลยรู้สึกว่าว่างเปล่าค่ะก็เลยต้องเอาหมีเนี่ยมาสะพายเอาไว้ใกล้ๆตัวเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้ตัวเองนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ปอยชอบมากๆเลยค่ะน้องน่ารักมากๆเลยนะคะมาที่กล่องต่อมากันเลยค่ะเป็นกล่องนี้นะคะสำหรับน้องตัวนี้จะเป็นน้องแอมเนเซียนะคะที่แปลว่าความจำเสื่อมค่ะน้องมาพร้อมฐานตั้งนะคะนี่ค่ะน้องมาในชุดกันฝนก็ซีล่านะคะตัวนี้น่ารักมากๆค่ะรายละเอียดดีมากเลยนะคะแขนเสื้อจะเหมือนเป็นใสๆค่ะแล้วก็ใส่รองเท้ากันฝนสีแดงนะคะหน้าตาน้องก็น่ารักค่ะผมเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ที่ตาข้างขวาน้องก็มีน้ำตาอยู่ด้วยค่ะเราจะลองใส่กับฐานตั้งดูนะคะนี่ค่ะใส่แล้วจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับการตีความของน้องแอมเนเซียเนี่ยน้องกำลังร้องไห้อยู่นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าน้องเจอเรื่องร้ายๆมาค่ะน้องก็เลยอยากที่จะลืมนะคะอยากที่จะความจำเสื่อมไปเลยค่ะน้องตัวนี้น่ารักมากเลยนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่4กล่องแล้วค่ะมาเปิดกล่องต่อมากันเลยนะคะนี่ค่ะสำหรับน้องตัวนี้จะเป็นน้องมอนสเตอร์นะคะมาเปิดดูกันค่ะนี่ค่ะน้องก็น่ารักดีนะคะใส่เป็นชุดมอนสเตอร์แบบนี้ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะที่เท้าเหมือนเป็นรองเท้าของมอนสเตอร์ค่ะเป็นรองเท้าแบบรองเท้าแตะอยู่บ้านนะคะน้องตัวนี้น่ารักดีเลยค่ะสำหรับความหมายของน้องนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจน้องค่ะน้องก็เลยทำหน้าดื้อๆแบบนี้นะคะไม่มีใครเข้าใจก็เลยทำตัวร้ายๆเป็นมอนสเตอร์ไปซะเลยค่ะนี่ค่ะสำหรับตัวนี้น้องยืนได้เองนะคะตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่3กล่องแล้วค่ะไม่แน่ใจว่าจะได้ซีเครตหรือเปล่านะคะต่อมาจะเป็นกล่องนี้ค่ะสำหรับตัวนี้จะเป็นน้อง Nowhere Safe นะคะไม่มีที่ไหนปลอดภัยค่ะน้องมาพร้อมกับพ็อปเป็นกล่องนะคะนี่ค่ะน้องน่ารักมากเลยนะคะกำลังนั่งกอดเข่าแบบนี้ค่ะใส่เสื้อลายทางสีแดงนะคะแล้วก็ใส่หมวกเหมือนเป็นหมวกปาร์ตี้สีแดงลายเข้ากับเสื้อเลยค่ะตัวนี้นั่งเป็นหน้าเศร้าๆนะคะมาดูที่พร็อพของน้องกันค่ะนี่ค่ะพร็อพจะเป็นกล่องแบบนี้น่ารักดีนะคะนี่ค่ะน้องนั่งในกล่องแล้วก็จะเป็นแบบนี้น่ารักมากเลยนะคะสำหรับน้อง Nowhere Safe เนี่ยก็อาจจะสื่อความหมายที่ว่าไม่มีที่ไหนที่รู้สึกว่าเป็นที่ของตัวเองเลยนะคะอยู่ที่ไหนก็รู้สึกว่าไม่สบายใจค่ะน้องก็เลยทำหน้าเศร้าๆแบบนี้นะคะทีนี้ตอนนี้เหลือแค่2กล่องแล้วค่ะความหวังที่จะได้ Secret ก็เริ่มริบหรี่แล้วนะคะแกะที่กล่องนี้กันเลยค่ะน
ำหรับตัวนี้จะเป็นน้องเดอะฟ็อกซ์นะคะน้องหมาจิ้งจอกค่ะนี่ค่ะน้องจะใส่หน้ากากหมาจิ้งจอกแบบนี้นะคะแล้วก็ที่คอแขวนป้ายว่าลายอ้าค่ะแล้วก็ที่มือน้องก็จะปิดปากอยู่นะคะด้านหลังมีหางจิ้งจอกด้วยค่ะเป็นจิ้งจอกสีขาวน่ารักดีเลยนะคะสำหรับความหมายของน้องเดอะฟ็อกซ์เนี่ยหมาจิ้งจอกเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวแทนของการโกหกนะคะน้องอาจจะเคยโกหกหรือว่าเคยโดนเข้าใจผิดว่าโกหกนะคะหลังจากนั้นก็ไม่มีใครฟังน้องอีกค่ะน้องก็เลยเอามือปิดปากไม่อยากพูดอะไรอีกต่อไปนะคะค่ะน้องตัวนี้ก็น่ารักมากๆนะคะทีนี้เหลือที่กล่องสุดท้ายแล้วค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้ซีเครตหรือเปล่าค่ะนี่ค่ะสำหรับตัวสุดท้ายจะเป็นน้องเรฟวิ่งนะคะที่แปลว่าเพ้อค่ะกล่องนี้ไม่ได้ซีเครตแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมาแกะที่น้องตัวสุดท้ายกันค่ะนี่ค่ะน้องจะเป็นน้องใส่ชุดลิงแบบนี้นะคะมาพร้อมกับพร็อพที่เป็นโทรศัพท์กล้วยหอมค่ะนี่ค่ะน้องตัวนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะคะถือหูโทรศัพท์ที่เป็นรูปกล้วยหอมอยู่ค่ะแล้วก็ที่ตาขวาก็มีน้ำตาด้วยนะคะน้องใส่ชุดเป็นลิงแบบนี้ค่ะที่ก้นน้องเป็นรูปหัวใจแล้วก็มีหางลิงนะคะนี่ค่ะสำหรับน้องตัวนี้กำลังร้องไห้อยู่นะคะความหมายของน้องเนี่ยก็อาจจะหมายถึงว่าน้องต้องการจะพูดจะปรึกษากับใครสักคนค่ะแต่ว่าก็ไม่มีใครให้คุยด้วยเลยนะคะน้องเลยแกล้งทำเป็นเหมือนคุยโทรศัพท์กับโทรศัพท์กล้วยแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นน้องตัวสุดท้ายแล้วนะคะแกะหมดกล่องเรียบร้อยแล้วไม่เจอซีเครตแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าน้องเซตนี้ก็น่ารักมากๆทุกตัวเลยนะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ